ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงคานนะฮะนี่ครับทําบอดดิ้งพาสมาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งประเทศลาวนะฮะอยู่ตรงข้ามแม่น้ําโขงฝั่งโน้นนะครับก็ไม่ไกลมากนะข้ามฝั่งโขงไปก็จะเป็นประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะฮะตอนนี้เรากําลังเดินมาที่ตม.นะฮะคนที่จะทําบัตรนะครับคนที่จะทําบัตรที่นี่เป็นจุดผ่อนปลนชั่วคราวนะฮะ Temporary Boarding Pass นะฮะก็คล้ายๆกับทางด่านสิงขรนะครับก็มาทําแล้วก็ทางอำเภอให้ออกให้นะฮะแล้วก็เดินมาที่ตม.นะครับตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับเขตศุลกากรนะฮะตรงข้ามกับสถานีตํารวจนะครับตรวจคนเข้าเมืองเลยนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมาเจอที่เขาเขียนว่าเลยไปเป็นเลยไปเป็นลาวนะฮะด่านศุลกากรเชียงคานเราจะเดินมาตรงนี้ครับตม.ตรวจคนเข้าเมืองครับเพื่ อยื่นใบผ่านแดนตรงนี้นะฮะนี่ครับอยู่ที่เดียวกันเลยครับกับด่านศุลกากรเชียงคานด่านพรมแดนเชียงคานนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับนี่คือแพนะครับที่ขึ้นเรือนะฮะแล้วก็เป็นท่าเรือจากฝั่งตม.เชียงคานจะข้ามไปฝั่งประเทศลาวนะครับนี่ครับโอ้โหเราจะข้ามไปฝั่งประเทศลาวนะอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ปกติคนละ60 บาทนะแต่ว่าต้องมี5 คนนะเรือถึงจะออกได้นะครับแต่เนื่องจากเราไม่อยากรอนะฮะเราก็ต้องใช้ออกเงินเพิ่มนิดนึงนะครับ3 คนนะฮะ1 2 3นะครับก็คนละ100นะฮะเรือออกได้นะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องรอนะครับออกมาแล้วครับฝั่งนี้คือฝั่งประเทศไทยนะฮะส่วนฝั่งนี้คือฝั่งประเทศลาวนะครับอันนี้ไม่ตรงกับบ้านชื่ออะไรของเราหมู่บ้านอะไรธนาคารชื่ออะไรนะธนาคารสนาคามอันลุงเป็นคนลาวเหรอ อ๋อคนประเทศลาวนะฮะหมู่บ้านสนาคามโอ้เขตเวียงจันทร์เหรอไม่ใช่เขตเวียงจันทร์ด้วยกันอ๋อเขตเวียงจันทร์มันมีอะไรบ้างครับบนนู้นนะฮะมันมีอะไรดูบ้างไหมมีอะไรน่าสนใจไหมมีอะไรมีวัดมีไรมีหลายเหรอมีร้านอาหารไหมมีร้านอาหารด้วยแต่ไม่ได้เราไปกินข้าวบนนู้นก็ได้นะฮะมีแพนะฮะนี่ครับโอ้ยกว้างมากเลยนะครับนี่แม่น้ำโขงนะฮะประมาณสัก1 กิโลเมตรได้นะครับจากระหว่างกลางน้ำไปถึงฝั่งคนละฝั่งฝากของประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยนะฮะนี่ครับถ้าเกิดจะไปเวียงจันทร์ไปด้านนู้นนะฮะเวียงจันทร์นะเป็นเรือยาวนะฮะเทียบแพนะฮะน้ำกำลังน้ำไหลลงนะฮะไหลเชี่ยวมากนะฮะนี่ครับจะเป็นแพไม่ไผ่นะตรงนี้ครับโอ้ชนเลย500 บาทนะครับไปกลับนะฮะมาส่งลงฝั่งเลยครับตอนนี้ก็ถนนทางก็ดีนะฮะเพราะมันอยู่ใกล้ฝั่งไทยนะครับโอ้อันนี้เป็นอู่ต่อเรือก็สื่อสารกับภาษาอีสานฮะภาษาลาวนะครับเดี๋ยวเราจะไปตลาดก่อนนะฮะไปตลาดไปดูซิว่าตลาดมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้มันจะมีม่วงเขียวบุมีเนี่ยล่ะนี่ปลาขายป่ะปลาน้ำโขงอ๋อ
อันนี้ในหมู่บ้านอะไรชื่อหมู่บ้านอะไรธนาคารอำเภอธนาคารอำเภอธนาคารครับจังหวัดเวียงจันทร์จังหวัดเวียงจันทร์นะฮะอำเภอธนาคารจังหวัดเวียงจันทร์โอ้ประเทศลาวรีพับลิกครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่คือเส้นทางเที่ยวได้มันเวียงจันทร์ลูกบ้านก็ลาวนะฮะนี่ครับโอ้ขายของมันทางอีสานบ้านเรานะฮะแบบนี้เหมือนกันนะครับใบเมืองลักนะฮะมะเขือเทศนะครับก็เป็นตลาดแห่งใหม่เหรอตลาดแห่งใหม่นะครับเมืองอะไรนะบ้านอะไรเมืองสนาคามจังหวัดเวียงจันทร์จังหวัดเวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับตรงข้ามกับเชียงคานพอดีนะฮะนั่งรถมาเที่ยวตลาดแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะจะมาเจออะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับแบบนี้ครับเขาเรียกว่าหนังควายนะฮะหนังควายเอาไปเผานะฮะเอาไปเผาแล้วก็ทุบๆๆๆนะฮะแล้วก็เห็นบางคนเขาไปใส่ในแกงขี้เหล็กนะฮะหรือไม่ก็กินได้เลยฮะเคี้ยวนะแต่เหนียวนิดนึงนะครับตรงนี้นี่จะมีโอ้อะไรเอ่ยแหนมนะครับแหนมหมูอันนี้เป็นแจ่วนะฮะโอ้นี่ครับผมมาเจอปลาร้านะฮะปลาร้าถุงใหญ่มากนะครับปลาร้าปากกะดีปลาร้ามาจากไทยอ๋อปลาร้ามาจากไทยนะอ๋อถุงเท่าไหร่ครับ40บาท40บาทอัน20 40บาทนี่กี่กีบ10,000 10,000กีบ10,000กีบ10,000 10,000กีบ40บาท40บาทที่เมืองลาวสี่พันกีบก็เป็นหมื่นหนึ่งสี่พันกีบคือ10,000บาทสิบพันกีบคือหมื่นหนึ่งอ๋อ40บาทคือกี่กีบ40บาทคือ10,000กีบ10,000กีบอ๋อ10,000กีบอ๋อ10,000กีบที่นี่เขาเรียก10,000กีบผมว่างงนะฮะ10,000กีบเดี๋ยวให้ดูเงินลาวป่ะอันนี้คืออะไรครับหนังอะไรเห็ดสนุนแห้งอ๋อเห็ดสนุนแห้งเด็ก2ใบนี้จะเท่าใบนึงนี่อ๋อนี่10,00010,000 10,000กีบคือ40บาทนะครับอ๋ออันนี้ชื่ออะไรคนนี้เจ้าสีหนุบ่เจ้าสีหนุนะฮะเจ้าสีหนุบ่เพื่อนเราก็ยังสีหนุถ้าเกิดขอบคุณก็เราสบายดีป่ะสบายดีแต่ฝั่งนี้พูดไทยได้อยู่เนาะฝั่งนี้ยังไม่ไกลจากประเทศไทยนะฮะก็สามารถพูดไทยได้สบายดีอันนี้อะไรนี่โอ้ไข่ลูกเขาเรียกไข่ลูกนะฮะไข่ต้มไข่นึ่งนะฮะไข่ลูกไข่ต้มอ๋ออันนี้ไข่ลูกเอาเป็นตัวน้อยๆอ๋อไข่เขาเรียกว่าไข่ห้างๆอะไรบ่อ๋อไข่ลังๆอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมีตัวข้างในนะครับมีตัวอ๋อมีตัวข้างในผมนึกว่าไข่ต้มเขาบอกไม่ใช่มันมีตัวข้างในนะครับมีลูกเหรอลูกเจี๊ยบนะลูกเจี๊ยบน้อยๆอยู่ข้างในนะครับกินกับอะไรกินกับน้ำจิ้มโอ้โหก็คิดว่าหลายคนคงเคยเห็นนะฮะมันจะเป็นตัวอยู่ข้างในนะฮะแล้วมีขนอยู่ด้วยนะลูกไก่ลูกเกี๊ยบนะฮะขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนิจโจทวีชาแนลครับกับตลาดฝั่งลาวนะฮะนี่ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนThank you.
าคามอำเภอธนาคามนะครับเวียงจันทร์ประเทศลาวนะฮะโอ้นี่ปั๊มน้ำมันนะครับอยู่ตรงข้ามกับเชียงคานนะฮะมาเที่ยวฝั่งประเทศลาวนะครับก็เสียค่าด่านประมาณ80บาทนะฮะทั้งค่าอะไรบ้างไม่ทราบ2ด่านนะฮะด่านตม.แล้วก็ค่าธรรมเนียมอะไรอีกอย่างนึง50บาทรวมเป็น80บาทนะครับแล้วก็มาเหมารถเที่ยว3ล้อแบบนี้นะครับประมาณ500นะครับไปกลับพาไปเที่ยวตลาดเที่ยววัดอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้ครับที่นี่ก็ใช้ภาษาลาวนะในการสื่อสารนะฮะโอ้แต่ยังเป็นจังหวัดหรือว่าเมืองวิญจันทร์นะตรงนี้นะฮะนี่แหละครับลาว LAO นี่ครับบ้านเมืองเขาเป็นอย่างนี้บ้านไม้คล้ายๆฝั่งไทยนะทวีช anel ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฝั่งประเทศลาวนะฮะ อยู่ตรงข้ามกับเชียงคานข้ามเรือมาฝั่งนี้นะฮะนี่ครับผมไปเจออะไรสักอย่างนึงนะโอ้ยคล้ายๆกับแหนมนะฮะอันนี้เขาเรียกอะไรครับ80บาทแหนมหมูแหนมหมูลาวแหนมหมูลาวนะฮะเป็นพวงเลย80บาทหมดนี่เลยนะครับก็ไม่แพงนะอันนี้กินได้เลยหรือเปล่าครับได้กินได้เลยไม่ต้องไปทอดไปอะไรทอดก็ได้ทอดก็ได้กินก็ได้ปิ้งก็ได้กินได้เลยกินได้เลยก็ได้โอ้1 2 3 4 5มี5อัน5อันอันนึงไม่ถึง20บาทอันนึงไม่ถึง20บาทนะฮะโอ้ครับเยอะมากเลยไม่รู้จะลองซื้อไปกินดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแต่ถ้าแกะมันห่อยากมั้ยแกะดูอย่างเงี้ยมันห่อยากไหมแกะไม่ได้บอกแกะมันแล้วมันห่อยากเขาบอกนะฮะถ้าซื้อก็ซื้อเลยนะซื้อเลยไปแกะเองไปแกะเองเขาต้องคนที่ห่อเป็นด้วยนะนี่ครับมันจะมีเชือกคล้ายๆกับอะไรเขาเรียกว่าตอกไม้ไผ่หรือเปล่าฮะรัดนะครับไม่ได้ใช้หนังยางนะนี่นะครับโอเคครับก็รู้สึกว่ามันแปลกมันใหญ่ดีนะฮะก็เลยถ่ายมาชมครับแหนมหมูนะครับจากฝั่งลาวครับธนาคารอำเภอธนาคารนะครับเวียงจันทร์ประเทศลาวนะฮะโอ้นี่ปั๊มน้ำมันนะครับอยู่ตรงข้ามกับเชียงคานนะฮะมาเที่ยวฝั่งประเทศลาวนะครับก็เสียค่าด่านประมาณ80บาทนะฮะทั้งค่าอะไรบ้างไม่ทราบ2ด่านนะฮะด่านตม.ค่าธรรมเนียมอะไรอีกอย่างนึง50บาทรวมเป็น80บาทนะครับแล้วก็มาเหมารถเที่ยว3ล้อแบบนี้นะครับประมาณ500นะครับไปกลับพาไปเที่ยวตลาดเที่ยววัดอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงได้ครับที่นี่ก็ใช้ภาษาลาวนะในการสื่อสารนะฮะโอ้แต่ยังเป็นจังหวัดหรือว่าเมืองวิญจันทร์นะตรงนี้นะฮะนี่แหละครับลาว LAO นี่ครับบ้านเมืองเขาเป็นอย่างนี้บ้านไม้คล้ายๆฝั่งไทยนะ